การวันแห่งความรักอย่างวันวาเลนไทน์กำลังจะมาถึงนะคะเชื่อว่าก็คงมีใครหลายๆคนนะคะเลือกที่จะใช้วันแห่งความรักนี้เริ่มต้นสิ่งดีๆให้กับชีวิตคู่บางคนอยากจะเซอร์ไพรส์แล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการบอกรักกันค่ะเช่นเดียวกับเรื่องราวในวันนี้นะคะเรามีชายหนุ่มอยู่ท่านนึงค่ะที่เขียนเรื่องราวเล่าความประทับใจที่มีต่อหญิงสาวท่านนึงมาบอกเราและเขาก็อยากที่จะขอเธอแต่งงานค่ะถ้าพูดถึงคนที่ผมอยากจะแต่งงานด้วยหรือว่าอยากจะขอเขาแต่งงานเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนสนิทของผมเองซึ่งเราก็คบกันมานานคือเขาคิดว่าผมไม่น่าจะรักเขาอะไรเงี้ยเพราะผมไม่ค่อยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อแสดงออกเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วการที่เรารักใครสักคนเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงออกมากมายขนาดนั้นแต่เราใช้ความเข้าใจเป็นเพื่อนกันปรับทุกข์สาธุปิดกันอะไรเงี้ยผมว่านั่นแหละคือคู่ชีวิตที่ดีการเซอร์ไพรส์ขอคนรักแต่งงานของคุณหน่งในครั้งนี้นะคะก็ต้องเริ่มจากหาสิ่งที่เป็นตัวแทนทางใจนะคะนั่นก็คือแหวนเพื่อขอแต่งงานค่ะและเชื่อว่าสำหรับใครนะคะที่มองหาแหวนแต่งงานอยู่ต้องห้ามพลาดกับซื้อเพชรให้ได้เพชรวันนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่คุณโหน่งหรือเปล่าคะใช่ครับหุยหลอกกันในรูปโปรไฟล์เยอะเลยเชิญนั่งก่อนค่ะหุยจริงๆแล้วนี่เป็นคนมีคาแรคเตอร์มากเลยนะคะเนี่ยขออนุญาตถามนิดนึงตอนนี้ทำงานอะไรอยู่คะเป็นครีเอทีฟครับเป็นครีเอทีฟด้วยหุยแสดงว่าต้องแบบมีการวางแผนอะไรไว้เยอะแน่ๆเลยค่ะยังไงต้องขออนุญาตถามก่อนว่ามีแผนการจะเซอร์ไพรส์ยังไงอะไรบ้างเดี๋ยวจะได้ช่วยเลือกให้ถูกซึ่งสิ่งที่ผมจะเซอร์ไพรส์ก็คือเป็นชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยเพราะถ้าผมทำอะไรที่มันรู้สึกว่าเซตขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาจะจับผิดได้อะไรเงี้ยเพราะปกติผมไม่ชามอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยคือผมจะไปซื้อหมูที่ตลาดสดอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ให้แม่ค้าที่ปกติก็ทอนเงินธรรมดาเงี้ยแต่วันนั้นเป็นทอนเป็นแหวนเพื่อเขาเป็นสื่อรักให้ผมด้วยอะไรเงี้ยเหมือนตอนที่เขาเป็นสื่อรักเขาแลกอะไรเงี้ยฮะค่ะโอ้ยครีเอทีฟมากๆเลยค่ะแม่ค้าขายหมูในวันวาเลนไทน์กับการขอแต่งงานแต่คือทีนี้ผมมีปัญหานิดนึงก็คือผมไม่รู้ว่าผมจะเลือกแหวนแบบไหนอะไรเงี้ยฮะอันนี้ไม่มีปัญหาค่ะตัวนี้เนี่ยเราสามารถจัดการให้ได้นะคะค่ะว่าดีไซน์ไหนหน้าตายังไงแล้วก็มีความหมายยังไงค่ะแบบแรกของเรานะคะแบบที่1ค่ะนี้เราเรียกว่าแผ่นแหวนเพชรเม็ดเดี่ยวโซลิแทร์ไดมอนด์ริงนะคะก็คนไทยจะเรียกกันว่าเม็ดเดี่ยวชูค่ะอันนี้เนี่ยถ้ายื่นให้รับรองเลยว่าคุณแฟนจะต้องรู้เลยทันทีว่ามาขอแต่งงานนะคะแหวนเพชรที่มีเพชรเม็ดเดียวแบบนี้เชื่อว่าสาวๆต้องชอบแน่ๆค่ะเพราะนอกจากจะสวยโดดเด่นแล้วความหมายเนี่ยยังดีอีกต่างหากใครให้เรามาสวมแบบนี้แปลว่าคนให้เนี่ยรักเดียวใจเดียวแน่นอนค่ะที่ผ่านมาผมอาจจะมีผู้หญิงเข้ามามากมายแต่ปัจจุบันผมรู้แล้วว่าผมรักใครงั้นเรามาดูแบบที่2ต่อกันนะคะแบบนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า Three Stone Ring หรือว่า I Love You ค่ะสาเหตุก็เพราะว่าดีไซน์นี้เนี่ยมีเพชรเม็ดตรงกลาง1เม็ดแล้วก็ประกอบด้วยเพชรข้าง2เม็ดนะคะไม่ว่าจะมีข้างๆต่อไปอีกหรือเปล่าแต่ว่าหลักๆก็จะมี3เม็ดค่ะก็จะมีความหมายก็คืออดีตปัจจุบันและอนาคตที่เรามีร่วมกันค่ะคุณน้องลองดูก่อนนะคะสำหรับใครที่อยากจะบอกให้คนรักของเรานั้นรู้ว่าฉันรักเธอเหลือเกินถ้าไม่อยากจะพูดเองนะคะก็ใช้แหวนสื่อความหมายแบบนี้ใช่เลย I love you ค่ะความหมายดีนะครับเนี่ยแต่อดีตไม่สำคัญนะครับปัจจุบันผมรักเธอแบบที่3เนี่ยเป็นแบบยอดฮิตอีกแบบนึงค่ะเรียกว่า Eternity Ring หรือว่าแหวนรอบนิ้วค่ะอันนี้ก็จะสังเกตได้ว่าแหวนวงนี้เนี่ยเป็นแหวนเพชรล้อมรอบนิ้วเลยนะคะโดยที่ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดดังนั้นเขาก็เลยได้รับชื่อว่า Eternity ก็คือเป็นรักนิรันดร์ค่ะโอ้โหแหวนที่มีเพชรล้อมรอบทั้งวงแบบนี้นะคะนอกจากจะฟลุ้งฟิ้งรอบทิศเต็มนิ้วมือเมื่อยามสวมใส่แล้วก็ยังจะบอกเป็นในๆว่าฉันรักเธอชั่วนิรันดร์ไม่มีวันสิ้นสุดอีกด้วยหวานซะงั้นเรามาดูแบบที่4กันค่ะ
แบบนี้เนี่ยเป็นแบบยอดฮิตอีกแบบนึงนะคะที่ทำให้เพชรเม็ดกลางดูเม็ดใหญ่ขึ้นด้วยก็คือมีเพชร1เม็ดตรงกลางแล้วก็ล้อมรอบด้วยเพชรเม็ดเล็กค่ะซึ่งก็แอบมีความหมายน่ารักโรแมนติกมากคือฉันจะปกป้องดูแลเธอซึ่งเป็นเพชรเม็ดกลางเนี่ยตลอดไปค่ะน้องลองดูนะคะอันนี้ดูเหมาะผมมากเลยนะครับเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะเป็นผู้ชายที่ดูเปราะบางแต่ผมก็พร้อมจะปกป้องเธอแล้วครับงั้นเรามาดูแบบสุดท้ายกันนะคะแบบที่5ค่ะก็เป็นเพชรหัวใจนะคะซึ่งอันนี้ขอแอบบอกเลยว่าแหวนมั่นของจ๋าก็เป็นแหวนหัวใจเหมือนกันค่ะความหมายอันนี้เนี่ยดีมากๆเลยตรงที่เรามอบหัวใจของเราให้กับเขาค่ะลองดูก่อนนะคะอันนี้ดูเหมาะผมดีนะครับเนี่ยเป็นกับหัวใจของผมเลยที่แข็งดังเพชรจริงๆแล้วแหวนทั้ง5วงก็มีความหมายดีทั้งนั้นเลยนะครับแต่ผมจะเลือกแหวนยังไงให้เข้ากับว่าที่ภรรยาของผมให้ดูที่สวยที่สุดนะครับอันนี้ไม่ยากเลยค่ะจริงๆก็ขึ้นอยู่กับลักษณะนิ้วของแต่ละคนนะคะเพราะว่าลักษณะนิ้วแต่ละแบบเนี่ยก็ใส่แหวนสวยต่างกันออกไปค่ะสำหรับเทคนิคการเลือกแหวนให้เหมาะกับนิ้วนี่ก็มีอยู่หลายแบบค่ะสำหรับคนนิ้วอบๆหน่อยนะคะก็ควรที่จะเลือกแหวนที่มีก้านที่เรียวงามส่วนหัวแหวนนะคะก็ควรที่จะมีขนาดใหญ่สักหน่อยค่ะและมีทรงยาวๆเช่นรูปไข่รูปสี่เหลี่ยมหรือทรงหยดน้ำค่ะส่วนคนที่นิ้วเรียวยาวนะคะก็ควรที่จะเลือกแหวนที่มีความหนาและลวดลายใหญ่เพื่อที่จะช่วยอำพรางนิ้วที่ดูเรียวยาวให้สมส่วนขึ้นได้ค่ะเพราะถ้าใส่แหวนที่ไม่เหมาะนะคะจะทำให้นิ้วนั้นดูยาวเกินไปค่ะคนที่นิ้วป้อมและสั้นเกินไปนั้นไม่ต้องน้อยใจไปนะคะมีวิธีการเลือกแหวนเช่นกันแนะนำว่าควรเลือกแหวนที่มีตัวเรือนขนาดกลางหน้าตัดมนไม่ควรใส่แหวนที่มีหัวแหวนสี่เหลี่ยมจัตุรัสเด็ดขาดค่ะเพราะจะทำให้นิ้วมือของเรานั้นดูป้อมสั้นลงไปอีกด้วยค่ะแต่ข้อดีของคนนิ้วป้อมนะคะคุณจะสวมแหวนรูปหัวใจได้สวยเพราะหัวใจนั้นจะโค้งรับกับนิ้วมือพอดิบพอดีเลยล่ะค่ะและมาถึงคนที่ข้อนิ้วใหญ่บ้างเลือกมากหน่อยนะคะเพราะจะต้องเลือกแหวนให้มีลักษณะพอดีกับนิ้วให้มากที่สุดหากเลือกแหวนแบบที่หลวมมากนะคะเวลาใส่ไปแล้วก็จะทำให้แหวนนั้นบิดไปมาควรเลือกแหวนที่ผ่านข้อลงไปได้เล็กน้อยพอค่ะและขนาดของแหวนก็จะต้องหนาและใหญ่ค่ะแล้วปกติถ้าผู้ชายส่วนใหญ่เขาไม่ได้ให้แหวนวันวาเลนไทน์แล้วเขาให้อะไรกันล่ะครับก็ถ้าไม่ได้ซีเรียสว่าเป็นการขอแต่งงานหรืออะไรอย่างนี้นะคะผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะเป็นจี้เพชรหรือไม่ก็เป็นต่างหูค่ะแต่ว่าสำหรับคนที่มีบัดเจ็ตจำกัดเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นจี้มากกว่าเพราะต่างหูเนี่ยเหมือนกับของ2ชิ้นนะคะเหมือนต้องซื้อของ2ชิ้นเลยค่ะประมาณนั้นคือจากที่ฟังคุณสาเล่ามาเนี่ยทั้ง5วงความหมายดีหมดเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากเลยฮะคืออยากจะรู้ว่าวิธีการจ่ายเงินจ่ายไงครับอ๋อก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะไม่ว่าจะเป็นเงินสดบัตรเครดิตหรือว่าแบ่งชำระ 0% ด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ซิตี้แบงก์แล้วก็กสิกรไทยค่ะ5วงนี้ราคาเท่าไหร่ครับถ้าทั้ง5วงนี้เลยก็ 1.5 แสนบาทถ้วนค่ะโอเคครับเอาวงนึงดูเป็นวงไหนดีคะวงเป็นวงไหนที่ราคาถูกที่สุดครับอ๋อถ้าอย่างนั้นเป็นวงนี้เลยค่ะEternity Ring ค่ะรักนิรันดร์ Eternity ตรงกับผมมากเลยครับเพราะว่าผมมีเธอที่นี่ Eternity มีเธอที่นี่โอเคค่ะใส่ถุงเลยครับคือของเรามีกล่องให้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวใส่กล่องให้นะคะสักครู่ค่ะฮัลโหลที่รักพรุ่งนี้ว่างไหมคะไปเดินตลาดนัดกันและในที่สุดนะคะเราก็ได้ช่วยคุณโหน่งเลือกแหวนเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์คนรักได้สำเร็จหลังจากนี้นะคะก็เหลือแต่ส่งใจไปช่วยลุ้นคุณโหน่งค่ะให้วาเลนไทน์ปีนี้นะคะเขาขอสาวแต่งงานได้สำเร็จค่ะและในวันวาเลนไทน์นี้นะคะสาวก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี้ยก็คงจะเตรียมของขวัญให้กับคนรักเหมือนอย่างคุณโหน่งของเรานะคะถ้ามีคำถามในเรื่องเพชรหรือว่ามีปัญหาอะไรต้องการคำปรึกษาเหมือนอย่างที่สาให้คำปรึกษาคุณโหน่งเนี่ยนะคะก็สามารถส่งข้อความมาสอบถามกันได้ทาง LINE นะคะ
และในวันนี้นะคะก็ยังคงมีหนังสือซื้อเพชรให้ได้เพชรมาแจกกันนะคะก็สามารถติดตามเข้าไปเล่นเกมกันได้ที่ Facebook นะคะเพื่อชิงหนังสือซื้อเพชรให้ได้เพชรซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกของดร.ไดมอนด์นะคะเล่มนี้เนี่ยบอกเลยค่ะว่าอ่านจบเดินเข้าร้านเพชรได้อย่างมั่นใจเลยนะคะและก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube นะคะเพื่อติดตามซื้อเพชรให้ได้เพชร The Series ตอนต่อไปได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ